ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2022นะครับก็มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกนำมาเปิดตัวในบ้านเรากันอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือรถที่อยู่ข้างหลังผมในตอนนี้ครับยามาฮ่า X-Max 300รุ่นปี2023ครับยามาฮ่า X-Max รุ่นปี2023นะครับก็ถือว่าได้รับการปรับใหม่ในระดับที่เรียกว่า All New เลยนะครับ All New ที่ว่าเนี่ยคืออะไรบ้างหลักๆนะครับที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเปลือกนอกทั้งคันนะครับถูกปรับใหม่ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ตัวด้านหน้าตัวรถเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเส้นสายของมันเนี่ยดูมีความแหลมคมแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับถ้าคุณสังเกตให้ดีนะไฟหน้าของเขาครับแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบกรอบตรงนี้เฉยๆตอนนี้เนี่ยมันจะมีแถบตัว X ลงมาด้านล่างด้วยถ้าดูทั้งด้านหน้าและด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นตัว X ชัดเจนนะครับพอขยับขึ้นมาอีกนิดนะครับก็จะพบว่าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยแต่เดิมนะครับมันจะเคยอยู่ที่ด้านล่างซึ่งอาจจะสังเกตยากสักนิดนึงตอนนี้เนี่ยเขาถูกปรับใหม่ให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถสังเกตได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ใช่คุณหรอกแต่ก็คือหมายถึงว่าเพื่อนร่วมทางจะได้สามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของชิลหน้าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยขนาดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่นักและที่สำคัญคือแม้ว่ามันจะปรับสูงต่ำได้แต่มันก็ปรับสูงต่ำด้วยการต้องขันน็อตออกอย่างเดิมเท่านั้นยังคงไม่มีออปชันในส่วนของระบบปรับไฟฟ้ามาให้แต่อย่างใดนะครับถัดจากตัวด้านหน้ารถนะครับพวกชุดลงชุดล้อระบบกันสะดุ้งทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างเนี่ยก็รู้สึกว่าเท่าที่เห็นตอนนี้ก็อาจจะถูกปรับใหม่แค่เพื่อให้เข้ากับด้านหน้าตัวรถเท่านั้นพอมาดูทางด้านข้างชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยก็จะพบว่ามันดูส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันมีเส้นสายที่ทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนี่ครับตรงนี้เนี่ยเขามีการทำครีบแล้วก็เป็นช่องสำหรับระบายอากาศความร้อนของเครื่องยนต์ออกมาด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่โอเคมากๆเลยนะครับถัดมาก็คือในส่วนของพวกบอดี้ทางนั้นนี่ครับด้านท้ายชุดนี้นะครับก็จะถูกปรับใหม่เหมือนกันสังเกตดีๆนะมันจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องลองมาดูใกล้ๆถึงจะรู้ว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจริงๆถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยด้านหลังนะครับถ้าดูจากดีไซน์ไฟท้ายเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่ตัวโคมด้านในอ่ะมันเปลี่ยนเป็นโคม LED เลยเรียบร้อยทั้งในส่วนของไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับว่าง่ายก็คือตัว X-Max 300รุ่นปี2023เนี่ยใช้ระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ Full LED แล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ถามว่าจะนำไปแปลงใช้กับรุ่นเก่าได้ไหมผมบอกตรงๆว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเท่าที่ดูในภาพรวมเนี่ยเปลือกนอกของมันเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวถัดมาเราจะมาดูจุดนึงที่ถูกซ่อนเอาไว้เช่นกันเดี๋ยวกลับไปด้านหน้าเหมือนเดิมจุดนึงที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าถูกปรับเปลี่ยนในตัว X-Max 300ก็คือเรื่องของดีไซน์บอกของเขาเนี่ยยังคงสูงเท่าเดิมอยู่ที่795มิลลิเมตรแต่ว่าทางยามาฮ่านะครับได้บอกว่าอีกสิ่งนึงที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในตัว X-Max 2023นะครับคือเบาะหน้าของเขาเนี่ยแม้ว่ามันจะมีตัวเลขความสูงเบาะเท่าเดิมอยู่ที่795มิลลิเมตรแต่ทางยามาฮ่าระบุไว้นะครับว่าไอ้ดีไซน์เบาะช่วงนี้เนี่ยเขาถูกปรับใหม่ให้มันมีความคอดลงซึ่งถ้าคุณมาดูด้านบนนะคุณจะเห็นเลยว่ามันคอดลงจริงๆทำให้นี่ครับสำหรับผู้ขี่ที่นี่ครับผมอ่ะสูง168ตัวก็ไม่ได้สูงมากนะหรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ลองดูสมมติว่าคือยังไงก็ตามอ่ะพอมันเป็นบิ๊กสกูตเตอร์เราไม่สามารถวาง2ขาลงได้เต็มที่อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเรานั่งข้างเดียวตอนนี้มันน่าจะขึ้นขาตั้งตอนนี้มันขึ้นขาตั้งคู่อยู่นะครับก็คือผมรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยเราสามารถใช้ขาเนี่ยลงพื้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ขี่ตัวเล็กเนี่ยจึงถือว่าหายห่วงได้เลยนะครับหรือว่าถ้านั่งตรงนี้เนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยนะว่าถ้านั่งมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางเท้าการวางนอนอะไรแบบนี้นะครับคือบอกเลยว่าถ้านั่งเนี่ยสบายขึ้นจริงๆแต่ว่าตัวตำแหน่งแฮนด์เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ตัวแฮนด์บาร์ของ X-Max เนี่ยมันสามารถปรับระดับหน้าหลังได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือจะต้องไปใช้เครื่องมือปรับกันอีกทีถัดมาครับอีกจุดนึงที่ถูกซ่อนเอาไว้ก็คือในเรื่องของชุดหน้าจอมาตรวัดซึ่งน่าเสียดายที่ตัวรถที่เขาเอามาให้เราดูในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีกุญแจเราก็เลยเปิดให้ดูไม่ได้แต่ว่าตัวหน้าจอเขาเนี่ยถ้าคุณจำได้นะ X-Max เดิมเนี่ยมันจะเป็นจอมาตรวัดเข็มกวาดนะครับรอบเครื่องยนต์กับความเร็วซ้ายขวาแล้วก็มีจอตรงกลางตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนใหม่เป็นจอฟูลดิจิตอลนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้จริงๆเนี่ยจอด้านบนเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะมันจะมีช่องไว้อยู่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นจอสำหรับตัว Tecmac นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวธรรมดาก็เลยจะเป็นแค่จอ LCD เฉยแต่ทีเนี้ยจอด้านล่างของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจอดิจิตอลที่แสดงผลในเรื่องของพวกความเร็วรอบเครื่องยนต์
อะไรแค่นั้นจริงๆแล้วจอตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธหรือก็คือที่ทาง Yamaha นะครับจะเรียกว่า Wire Connect ได้ด้วยนะครับซึ่ง Wire Connect เนี่ยมันมีตั้งแต่ AirRock Nmax อะไรพวกนี้มาแล้วตอนนี้มันอยู่ใน Xmax แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนสเปคทางเทคนิคของตัว Xmax 300รุ่นปี2023นะครับก็บอกตามตรงว่ามันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโชคหน้าที่เป็นโชคหน้าตะเกียบคู่หัวตั้งโชคหลังก็เป็นโชคคู่ยังไม่สามารถปรับเซตค่าได้ตัวชุดล้อก็เป็นล้ออัลลอยหน้า14หลัง13เหมือนเดิมรัดได้อย่างไซส์เดิมนะครับและที่สำคัญเครื่องยนต์ของเขาก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว296 cc 28แรงม้าเท่าเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นดังนั้นอย่างที่บอกครับจุดเปลี่ยนที่คุณจะเห็นได้ชัดจริงๆในตัว Xmax 2023จึงเป็นในเรื่องของหน้าตาภายนอกที่ถูกปรับใหม่ให้มันดูสดใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wire Connect ได้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของราคาเนี่ยก็มีการเปิดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะอยู่ที่ 189,900 บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดูรถคันจริงเนี่ยก็มาดูได้เลยนะครับที่งาน Motor Expo 2022ครั้งนี้หรือไม่แน่ว่าในเร็วนี้เนี่ยรถอาจจะพร้อมส่งมอบไปยังดีลเลอร์ต่างๆของทาง Yamaha เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ride Butter ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ